สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับบีกแล้ววันนี้นะคะก็พากันมาซ่อมรถแหละเพื่อนๆเป็นวันที่2นะคะแล้วก็เลยตอนนี้รถของแฟนนะคะก็เสร็จแล้วนะวันนี้ไม่ได้มีอะไรทําต่อนะคะก็เลยพากันนะมาเยี่ยมหาเพื่อนค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้นี่เดี๋ยวบีจะให้เพื่อนๆดู ตื่นเต้นนะอย่าปิดตาเช้าเพื่อนๆดูนะคะเต็มเลยนี่ชเวตแก่นะคะหรือว่าเขาเรียกลูกพลุนเนาะตอนนี้กำลังเหลือไอ้สีม่วงเต็มต้นเลยค่ะดกมากๆเลยของบ้านเพื่อนจ้ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะนี่ค่ะบีแบบดกมากเดี๋ยวบีจะเก็บไปสัก10ลูกเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ต้นก็ไม่ได้ฉีดยาค่ะเก็บแล้วเนี่ยค่ะเต็มต้นเลยเพื่อนๆมันเยอะมากจริงๆนะแสงมันไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะไม่ค่อยแบบไอ้นี่เนี่ยค่ะเพื่อนๆเต็มต้นเลยดูเงินคุณชายน้องหมานี่ลูกมันโอ้เด็ดมาแล้วลูกหนึ่งมาชิมดูเปรี้ยวหวานค่ะซื้อเซาอ่ะอร่อยดีนะเพื่อนๆหวานคนที่นี่นะเพื่อนๆ เขาแปลกอย่างเป็นบ้านเราใช่ไหมเวลาที่มันดิบใช่ไหมคะมันยังอ่อนอยู่มันก็จะเปรี้ยวเราก็ชอบกินกับพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีน้ำจิ้มที่นี่นะเขาไม่เด็ดนะเพื่อนๆและถ้าไม่สุกนะคะเขาก็ไม่กินนะเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเขามีแล้วเขาจะแบบไอ้นี่นะเขาเห็นเรามาเก็บแบบเนี้ยเขาก็ว่าเราแปลกเพราะว่ามันยังไม่สุกไงแต่สำหรับเรามันก็อร่อยเนาะเปรี้ยวหวานหวานมากหายเพื่อนอยู่เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวบีจะเก็บไปสักกระปุกหนึ่งเลยเพื่อนๆอร่อยดีกำลังอร่อยมันกรอบแล้วมันก็เปรี้ยวหวานมันแบบไม่หวานมากโอ้ตอนนี้เต็มเลยบีว่าที่ว่าเขาทำพูนแห้งเนี่ยเพื่อนๆอันนี้นะอร่อยมากอร่อยค่ะเยอะมากเลยเพื่อนเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนะไปเก็บไอ้ลูกพุนนะคะตอนนี้มันยังไม่สุกดีนะเพื่อนๆเพราะว่านะคะอีกเขาบอกว่าอีกประมาณ1อาทิตย์นะแต่เบียร์ไม่ชอบกินถ้าเกิดว่ามันสุกมากๆนะคะมันจะหวานแล้วก็นิ่มแต่เบียร์ชอบกินแบบตอนนี้ค่ะมันกำลังเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆแต่เราจะเก็บไปไม่เยอะนะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรากินหมดเราเสียดายของเราขอเขาแล้วนะคะไปค่ะไปเก็บกัน
เพื่อนลูกใหญ่มากขอเขาเอาไปกินจิ้มกับพริกเกลือนะคะบีไม่ได้เอาไปเยอะนะเพื่อนๆมันยังไม่สุกดีนะคะเราชอบกินแบบนี้นะมันจะออกเปรี้ยวหวานมันเยอะค่ะเยอะมากหนุ่มๆเขาก็นั่งคุยกันตรงนู้นส่วนเราก็มาหาเก็บผลไม้ค่ะเพื่อนเราจะไม่เอาไปเยอะนะคะเพราะว่าเรากินคนเดียวค่ะถ้าเราเอาไปกินไม่หมดเราก็เสียดายของนะแล้วอย่างหนึ่งมันก็ยังไม่สุกด้วยเพราะว่าถ้าสุกแล้วเนาะเราเอาไปเยอะเราก็ยังเอาไปทำพวกเขาเรียกอะไรคะพวกแยมอ่ะเพื่อนๆแต่ว่านี่มันยังไม่สุกเนาะก็จะเอาไปกินจิ้มกับพริกเกลือนะคะมันจะอมเปรี้ยวอมหวานค่ะเพื่อนๆบีก็ไม่ได้เอาไปเยอะหรอกมันมีเยอะมากเลยแต่คนที่นี่เขาไม่กินเหมือนเราเขาจะกินแบบสุกๆค่ะเพื่อนๆ นี่เต็มเลยเฮ้เจ้าของบ้านเอาไอ้ถุงมาให้บีใส่โอ้ยถุงใหม่ด้วยนะนี่ดีมากเลยนะเพื่อนๆเนาะตัวนี้เราเอาไปกินคนเดียวค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าบีเอาไปเยอะใช่ไหมบีก็กินไม่หมดบีก็ได้ทิ้งนะคะบีก็เสียดายของเนาะบีก็จะเอาเท่าที่แบบเขาไม่ได้ว่าแต่เราก็ต้องเกรงใจเขาด้วยAber das sind ja 4-5 Dörrerpam zum Beispiel. Ne? Und da ist ein Löffel rausgebracht, der ist nicht. 10 für die Dörrerpam. Aber man überkann. Und die Dinger sind voll? Ja, naja, das ist heuer. Also bei heuer der Kirschen, Zwetschgen und Grechel. Kann sein, dass dann in der Jahr gar nichts ist. Aber diese Wurst, du machst das, du kannst ja jetzt jeden Scheiß nicht. Kürbis. Ja, ich werde es probieren. Es gibt einen Klopapier-Schnaps von nach Corona. Da haben sie das Klopapier-Schnaps gemacht und um 2000 Euro versteigert oder so. Nein. Klopapier gekackt und aufzuckert oder was? Nein, gar nicht. Das ist ja Zellulose. ตอนนี้บีก็มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่อันนี้คือลูกพุนอุ้ยที่บีเก็บมานะคะที่บีขอเพื่อนมานะเอามาเยอะไม่ได้นะเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าอะไรเขาให้เราเก็บนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะถ้ามันสุกคาต้นมันก็จะหวานเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบกรอบๆนะคะเป็นแบบเปรี้ยวหวานค่ะเพื่อนๆกินกับพริกเกลืออร่อยมาก เปรี้ยวหวานก็ประมาณ2ยูโรเพื่อนๆถ้าเกิดว่าบีไปซื้อที่ฮูเฟอร์นะคะแต่อันนี้เราก็มั่นใจได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบปลอดสารนะคะ มีดอกไม้สวยๆด้วยนะอ
เอาละค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีไปก่อนค่ะสวัสดีเอาวีดาเซน